ูปของเต้ต้องมาเจอพี่ไผ่พี่ไรไม่ต้องตัวใหญ่มาที่หน้าไก่มินมินตันตีไม่ต้องเป็นก็คือกลไกบริหารในเมื่อกลไกบริหารใช้ไม่ได้เนี่ยเราก็อยากใช้กลไกในรัฐสภาตามระบบที่บ้านเราปกครองกันใช่ไหมครับในการแบ่งกระจายอำนาจนิติบัญญัติบริหารเรายังมีช่องทางนี้อยู่ไม่จำเป็นต้องสร้างอำนาจขึ้นมาใหม่หรือสร้างช่องทางนะครับแต่พวกเราก็ต้องมาวางแผนกันอีกทีแล้วก็วันนี้ที่มาก็มีเครือข่ายต่างๆหลากหลายมากมายในเมื่อคุณอยู่ไปนานขึ้นพวกเรายิ่งแข็งขึ้นในเมื่อคุณอยู่นานขึ้นพวกเรายิ่งมีเครือข่ายมากขึ้นครับเดี๋ยวรอติดตามได้เลยครับเดี๋ยวหลังจากนี้พวกเราก็จะมีกิจกรรมอะไรหรือมีประกาศอะไรพวกเราจะแถลงข่าวอีกทีครับเรานะครับก็จะใช้เป็นเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์ขอโทษนะครับเดี๋ยวจะใช้เป็นเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเป็นหลักนะครับตอนนี้เพราะว่าในตอนนี้เริ่มมีหลายเพจหลายที่นะครับเริ่มเปิดเพจขึ้นมาแล้วก็เพื่อป้องกันการเขาเรียกอะไร IO ครับเพื่อป้องกัน IO จากฝั่งรัฐบาลที่จะเข้ามาใช้ความชอบธรรมในการโจมตีพวกเราด้วยครับครับว่าความไม่พอใจต่อรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชานี่มีมากหลายมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ไม่พอใจเนี่ยแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนก็ออกมาเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากการเคลื่อนไหวแบบแกนนอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่รู้สึกไม่พอใจต่อรัฐบาลก็ขึ้นมาจัดเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นในส่วนของกลุ่มเราเนี่ยเราจะก็จะประกาศในนามของราษฎรนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆหรือว่าแนวทางในการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยพวกเราก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงเพียงแค่เป็นอีกกลุ่มนึงเท่านั้นนะกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในแนวทางนี้พวกเราก็หนุนตลอดนะครับณวันนี้มันเป็นการยืนยันแล้วว่าการเคลื่อนไหวของพวกเราทุกคนการเคลื่อนไหวของกลุ่มก้อนต่างๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมีพลังถึงแม้ว่ารัฐบาลจะไม่ฟังเราแต่ณวันนี้เสียงของพวกเราดังขึ้นณวันนี้พวกเรามีเพื่อนมากขึ้นณวันนี้เรามีผู้คนมากมายที่ร่วมในเส้นทางนี้มากขึ้นครับนี้เราจะชุมนุมใหญ่อีกกี่รอบเราก็ไม่รู้ว่ารอบไหนที่รัฐบาลจะลาออกเราไม่รู้ว่าการทำครั้งไหนของเราจะชนะแต่เราจะพยายามทำไปโดยตลอดนะครับความฝันเราจะไม่ลดลงนะครับแล้วพวกเราก็จะพยายามทำไปเรื่อยๆเราจะเรียนรู้แล้วก็พยายามหาเพื่อนร่วมทางไปเรื่อยๆพยายามรับฟังแล้วก็ปรับเรื่องต่างๆไปเรื่อยๆครับและหาทางแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติพวกเราเห็นว่าการจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวมีอาจนำมาซึ่งหนทางแก้ปัญหาใดๆดังที่กล่าวอ้างได้เพราะแท้จริงแล้วการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นอุปสรรคประการใหญ่ที่สุดที่ขัดขวางการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเศรษฐกิจและสังคมทั้งปวงของประเทศชาตินอกจากนี้ยังปราศจากความชอบธรรมโดยสิ้นเชิงเพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เข้าสู่อำนาจโดยมิชอบตั้งแต่แรกจึงนับได้ว่าการจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเป็นเพียงการแสดงละครทางการเมืองของฝ่ายรัฐบาลเพื่อซื้อเวลาให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเท่านั้นพวกเราขอประกาศจุดยืนว่าจะไม่ยอมรับและจะให้สังคตับคณะกรรมการที่ฝ่ายรัฐบาลจัดตั้งขึ้นและขอยืนยันว่าปัญหาทั้งปวงของประเทศชาติจะแก้ไขไม่ได้เลยหากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังไม่ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งนี้พวกเราขอยืนยันในข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อดังต่อไปนี้1พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา